สวัสดีครับโอ้วันนี้มีโอกาสได้สัมผัสปืน1911นะครับยี่ห้อที่ไม่ค่อยแพร่หลายนักนะครับในเมืองไทยเรานะครับสำหรับปืนโมเดล1911ยี่ห้อนี้นะครับลูเกอร์นะฮะข้างสไลด์นี่ครับข้างสไลด์เนี่ยมาร์กว่าลูเกอร์ Made in USA นะครับเป็นปืนที่ผลิตจากโรงงานในสหรัฐอเมริกานะครับขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะครับไม่มีกระสุนนะปืนปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุน Luger USA นะครับกระบอกนี้ท่านเจ้าของก็เป็นอดีตพนักงานของรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ขอจากนายทะเบียนอำเภอแล้วก็ซื้อได้แล้วก็รักษามาได้หลายปีนะครับ รักษาก็รักษาแบบบ้านๆนะครับธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้มีพิถีพิถันในการดูแลรักษานักนะครับก็เลยทำให้มีคราบนะครับมีคราบเกิดขึ้นมาจากบางส่วนของสนิมเนาะสนิมเกิดขึ้นมาบ้างนะครับในส่วนของศูนย์เล็งของปืนกระบอกนี้นะฮะศูนย์เล็งเป็นแบบศูนย์โนแวคนะครับศูนย์โนแวคนะครับก็เห็นบอกว่าท่านเจ้าของปืนก็ได้เอาสีมาป้ายนะครับป้ายที่ศูนย์เล็งทั้งศูนย์หน้าแล้วก็ศูนย์หลังนะครับเพราะว่าพกติดเอวไปกรีดยางนะครับไปกรีดยางนะครับแต่โดยรวมของปืนนี่ก็ยังสภาพก็ยังโอเคนะครับปืนก็ยังแน่นนะนะครับครับไม่มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยนะครับฟิตติ้งถือว่าแน่นดีนะครับลูเกอร์ SR1911นะครับเป็นปืนที่บริษัทผู้ผลิตปืนลูเกอร์ได้ผลิตขึ้นในช่วงราวๆปีพ.ศ.สักปี5354ประมาณนี้แหละครับ52 53 54สำหรับปืนลูเกอร์นะครับ191 SR1911 นะครับดูด้านขวาของปืนนะครับด้านขวาก็จะมีมาร์คกิ้งโลโก้ของปืนยี่ห้อลูเกอร์นะฮะแล้วก็มีตัวหนังสือลูเกอร์ SR1911แล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับใต้โครงปืนนะครับใต้โครงปืนใต้ลำกล้องก็จะมีตัวหนังสือ Lead Instruction Manual Before Using Firearm อ๋อเขาบอกว่าให้อ่านคู่มือนะครับก่อนใช้ปืนนี้นะครับมีตัวหนังสือมาร์กมานะฮะด้ามประกับนี่ก็เป็นด้ามประกับที่มาจากโรงงานสำหรับปืนรุ่นนี้นะครับด้ามประกับทำมาได้เนียนสวยงามนะครับผิวคล้ายผิวเคลือบซาตินนะฮะผิวลื่นมันแล้วก็สวยงามดีนะครับลูเกอร์ SR1911เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เอาไปทดสอบยิงให้ท่านได้ชมนะครับเพราะว่าเผอิญว่าผมผ่านมาทางบ้านของคุณพี่เจ้าของปืนก็เลยแวะดื่มน้ำก็เลยคุยกันเรื่องปืนนะครับตามภาษาคนที่ชอบปืนด้วยกันนะครับซึ่งท่านก็มีทั้งลูกซองมีทั้งปืนพกสั้นก็กระบอกนี้แหละครับ
Luger SR-1911 แล้วก็มีปืนลูกกรดจุด22ด้วยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับต่อมาอีกไม่กี่ปีต่อมาก็คือล่วงมาถึงปัจจุบันนี้นะครับปืน SR-1911 ของ Luger เขาก็จะทำ Commander แบบ4นิ้วออกมาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าความนิยมในประเทศไทยของเราในเมืองไทยของเราเนี่ยสำหรับปืน Luger 1911.45 เนี่ยนะครับค่านิยมแล้วตลาดนะครับความนิยมเนี่ยยังสู้โค้นหรือคิมเบอร์ไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วก็คือผลงานความเนียนความละเอียดสวยงามในผิวนะครับตลอดจนถึงชิ้นส่วนต่างๆในตัวปืนเนี่ยถือว่าเนียนแล้วก็สวยงามไม่แพ้นะครับยี่ห้ออื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้นหรือคิมเบอร์นะฮะด้านหลังของด้ามนะครับก็จะเป็นลายแบบเช็คเกอร์ด้วยนะครับบริเวณใต้หลังอ่อนลงมานี่นะฮะเป็นลายเช็คเกอร์ลายหนามเตยนะครับประกับด้ามไม้จากโรงงานสวยงามครับปืน Luger SR-1911 ขนาดจุด45หรือว่า11มมนะครับรูใหญ่กระบอกนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ